ใบเตยร่ำไห้ยอมรับหย่าดีเจแมนยอมรับบ้านพังเพราะสาเหตุนี้ค่ะหลังมีกระแสข่าวลือว่าลูกทุ่งสั้นเสมอหูใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามหย่าสามีดีเจแมนพัฒนพลล่าสุดในบ่ายวันนี้ค่ะใบเตยได้เปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกทั้งน้ำตาโดยใบเตยยอมรับว่าหย่ากันนานแล้วแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะมันก็แย่ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปปล่อยมือพี่แมนมันคือความเป็นมนุษย์ธรรมดามากๆที่มันมีทางทิ้งกันอย่างแน่นอนรักพี่แมนค่ะอาจจะไม่ได้ไปบอกจากปากแต่ในตอนนั้นมันมีจดหมายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากสุดๆคงไม่มีใครโชคร้ายไปกว่านี้แล้วก่อนจะออกมาก็พูดเรื่องนี้ใบเตยไม่ได้คุยกับพี่แมนถ้าโลกข้างนอกก็ให้เป็นส่วนของโลกข้างนอกอยู่ในนั้นก็ให้เขานั้นรักษาชีวิตเพื่อให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวไม่รู้อนาคต day by day มันจะเริ่มต้นวันไหนก็ได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างตัดสินแล้วภาพชีวิตคงชัดกว่านี้ความสุขของใบเตยคือลูกกับการได้ร้องเพลงในทางกฎหมายเป็นไปไม่ได้แต่ในชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอแต่ถ้าถามว่าพี่แมนยังเป็นสามีไหมไม่ขอตอบยืนยันว่าจบด้วยดีค่ะซึ่งเป็นการตกลงกันในครอบครัวในความครอบครัวคู่ชีวิตเราก็ยังเหมือนเดิมพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วแม้หลายเรื่องทำให้ไม่เหมือนเดิมบ้านพังการหย่าครั้งนี้ทั้งสองครอบครัวรับรู้ไม่ได้คุยกันแค่แม่ป๋องพิมแขแต่ใบเตยไปเยี่ยมพี่แมนตลอดซึ่งสำหรับเส้นทางรักของทั้งคู่ได้เปิดตัวคบหาดูใจกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2556ตลอดระยะเวลาที่คบกันมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปแม้จะเจออุปสรรคต่างๆโดนดราม่ามากมายแต่ทั้งคู่ก็จับมือเคียงข้างจนฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันตลอดค่ะ